ครับวันนี้ผมเอโก้ครับวันนี้ผมอยู่กับตัวรถทันสมัยนะครับใหม่ล่าสุดในปี2014ถึง2018เราไม่พูดถึง Nissan Almera ไม่ได้ละสำหรับ Nissan Almera ตัวนี้นะครับเป็นรถ Eco Car นะในรถของเขาเนี่ยก็แถมเป็นวิทยุ MP3 นะครับแล้วก็บางทีเราต้องการใช้ตัวสมาร์ทโฟนประเภท LINE นะครับ Facebook YouTube หรือ Google Map ต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกนะครับซึ่งปกตินะครับตอนนี้เราไปไหนมาไหนเราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เราจะไปต้องเปลี่ยนตัวจอเดิมของรถนะครับเพราะคอนโซลรถทั้งหมดนะครับเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับวันนี้บริษัทมิชิก้าให้การสนับสนุนจอ Android นะครับขนาด9นิ้วเป็นจอ capacity นะครับที่มีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะของเนื้อจอที่เป็นพลาสติกนะครับสีเทาดำนะครับด้านนอกแล้วก็สำหรับด้านบนเนี่ยก็ลักษณะของตัวเนื้อหยาบๆนะครับเหมือนกับคอนโซลรถทุกประการเลยทีเดียวนะครับชิ้นค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวจอที่มีรอมขนาด 32 กิกนะครับแล้วก็มีแรมขนาด 2 กิกมี CPU processor ขนาด 4 คอลื่นไหลทีเดียวครับด้วยการเล่น multi app ได้พร้อมกัน2จอทีเดียวนะครับพร้อมกันนั้นในเครื่องนี้ก็ยังฝัง Google Map แล้วก็ YouTube มาให้ในเครื่องโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีชุดที่อุปกรณ์ที่ในเดิมของรถที่มีตรงนี้ก็จะโชว์ได้เหมือนเดิมแล้วเป็นช่องแอร์2จุดพร้อมกับจุดที่เป็นไฟฉุกเฉินที่จะกดได้เหมือนเดิมนะครับมาดูด้านหลังเขากันนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นประกอบไปด้วยจอที่มีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับมีกริปล็อกเป็น2จุดทีเดียวนะครับกริปล็อกค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเฟรมนะครับวัสดุของจอ Android เป็นสีเทาดำนะมีช่องเสียบปลั๊กต่างๆที่อยู่ตรงนี้เรามาดูกันนะครับว่าชุดปลั๊กของเขาประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับสำหรับในชุดที่สำคัญนะครับของตัวจอ Android ของ Almera นะครับ2014ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชุดปลั๊กไฟสำเร็จรูปชุดนี้นะครับชุดนี้ใช้สับเสียบเข้ากับตัวจอ Android และสำหรับปลั๊กเดิมที่ถอดจากวิทยุตัวเดิมของรถเนี่ยก็นำมาเสียบเข้าชุดนี้นะครับส่วนเส้นนี้ก็คือชุด FM นะครับที่เสียบเข้าด้านนี้แล้วก็นำหัว FM ตัวนี้มาเสียบเข้าที่ตรงด้านจอนี้เช่นกันครับชุดที่สำคัญอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดตัวขยายระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพในกรณีที่เราต้องการนำภาพจากตัวทีวีดิจิตอลนะครับหรือสัญญาณภายนอกนะครับเข้ามาในตัวจอ Android พวกนี้เราจะต้องมีสายไฟชุดนี้ก็จะมีชุด AV in นะครับ1ชุดแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการต่อกับทีวีเพดานหรือทีวีหัวหมอนนะครับสำหรับให้เด็กๆดูด้านหลังก็จะมีชุด AV out 1ชุดนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการเสียงที่ไพเราะนะครับอัปเกรดเสียงให้ดูดียิ่งขึ้นก็ต้องใส่พวก Power Amp หรือว่าใส่ Bass Box นะครับหรือว่าซับที่เป็นซับติดตู้ขึ้นมาก็แล้วแต่ต้องใส่พวก Power Amp เข้าไปก็จะมีฟรีเอาให้3ชุดนะครับแถมมาให้ในชุดที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับจะขาดไม่ได้ซึ่งระบบของกล้องถอยหลังนะครับในชุดนี้เราแถมกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเรามีกล้องถอยหลังให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับตามที่เห็นภาพแต่ภาพนี้ในกล้องถอยหลังเนี่ยจะมีปลั๊กแบบนี้มาให้นะครับพร้อมกับมีกล้องนะครับที่ยาว5เมตรนะครับในขณะที่เรากำลังเล่นฟังก์ชันต่างๆอยู่ปรากฏว่าเราก็เข้าเกียร์ถอยหลังพอดีภาพกล้องถอยหลังก็จะปรากฏที่หน้าจอขณะที่เสียงนะครับแล้วก็ซอสต่างๆก็ยังทำงานได้อย่างปกตินะครับในอุปกรณ์ที่สำคัญมากก็คือเมื่อเวลาเราต้องการนำทางด้วยระบบแผนที่นะครับเรามีแผนที่แบบ Google Map ฝังมาให้ในเครื่องแต่ก็เราสามารถจะต้องใช้โดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเครื่องของเขาแต่ในกรณีที่เราโหลดแผนที่แบบออฟไลน์ในกรณีที่เราไม่อยากใช้แผนที่แบบต้องใช้เน็ตนะครับเราก็ใช้เสา GPS ตัวนี้นะครับทำงานร่วมไปด้วยเรามีจัดแผนมาให้ในชุดเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับในการเล่นเพลงนะครับจากซอสต่างๆเช่นเราเก็บเพลงไว้ในแฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับหรือว่าเก็บเพลงไว้ในฮาร์ดอินเทอร์นอลขนาด2เทราไบต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เป็นลักษณะของเพลงธรรมดาแบบ P3 นะครับแบบออดิโอที่เรียกว่าแฟลชหรือเวฟนะครับหรือไฟล์ที่มีการดัดแปลง WMA นะครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องพวกนี้ได้นะครับโดยผ่านชุด USB ชุดที่1ชุดนี้นะครับในชุดนี้เราแถม USB 2ชุดนะครับในชุดนี้เนี่ยนอกจากจะเล่นไฟล์เพลงลักษณะแบบต่างๆได้แล้วเรายังสามารถที่จะนำภาพยนตร์นะครับหรือไฟล์คาราโอเกะไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับในด้านจะเป็นลักษณะของ MP4MP5 นะครับหรือว่า MKV หรือไฟล์ไซส์เล็กขนาด 360p ก็ตามนำมาผ่านฮาร์ดดิสก์อินเทอร์นอลเนี่ยแล้วก็ทาง USB แบบนี้ได้เช่นกันครับนอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นที่นิยมมากก็คือจอ Android 009จากมิชิก้ารุ่นนี้ตัวนี้เป็นกล้อง Android ที่มีคุณภาพสูงมากนะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับในจอ Android นะครับโดยไม่ต้องซื้อกล้องหน้ารถเป็นกล้องที่ไม่มีความร้อนมีความทนทานครับสามารถนำภาพนะครับโดยใส่แฟลชไดรฟ์เข้าไปในกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับ USB ชุดที่2ไม่ต้องตัดต่อสาย
ไฟในรถใดๆเลยนะครับเสียบเข้าไปที่จอเช่นกันนะครับภาพนี้จะโดนดึงภาพนี้มาแสดงที่จอ Android นะครับแล้วก็แสดงได้ทั้งภาพที่เป็นสถานที่เกิดเหตุและที่จุดลองที่จุดบอกวันเดือนปีนะครับแล้วก็บอกถึงสถานะความเร็วของเราขณะที่เกิดเหตุหรือขณะที่ขับขี่นั้นด้วยนะครับสำหรับในตัวกล้องAndroid อัจฉริยะนี่ก็น่าสนใจมากครับเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ของเขามีอะไรบ้างแล้วก็มาดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยจะให้ภาพลักษณ์ไปที่ถูกถูกใจท่านเพียงใดติดตามผมมาครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหา PY ของเราได้ที่029323485นะครับ0845243ยังชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @pyone วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ